126ปอนด์ที่ประเทศลุมพินีนี่คือคู่มวยคู่ปัญหากับที่ทำให้จ่าทูนได้รับคำสั่งนะครับห้ามเข้าสนามมวยไม่กำหนดเพราะว่าคู่นี้ชกที่ลุมพินีครับชกเสร็จแล้วจ่าทูนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ากรรมการตัดสินนั้นค้านสายตาอย่างยิ่งครับบุญหลายน่าชนะก็ไปตัดสินให้พีมาลาเลชชนะครับก็เลยต้องมาล้างตากันอีกครั้งครับว่าใครกันแน่เป็นผู้ชนะกรรมการบาบูสับมือว่าชกได้ครับกางเกงสีแดงกับสวมกางเกงรูปหัวเข่าบอยของโอเวสนั่นก็คือพิมพ์อลเล็กซิสอรันนักชกจากขอนแก่นกับบ้านไผ่ตอนนี้อยู่ม.6 นะครับเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนประดุงสิทธิพิทยาเป็นแชมป์กีฬาแห่งชาติครั้งล่าสุดกับมวยสากลสมัครเล่นนี่คุณสมหวังคำทุ่นนะครับคนนี้เป็นหัวหน้าคณะดั้งเดิมของกางเกงสีแดงกับพิมพ์อลเล็กแล้วก็เลี้ยงพิมพ์อลเล็กมาตั้งแต่เด็กครับชกมวยตั้งแต่อายุ7ขวบเท่านั้นเองพิมพ์อลเล็กแทงขวาไปทีนึงขึ้นมานั้นผู้ชมให้พิมพ์อลเล็กครับได้เปรียบนิดหน่อยครับนิดเดียวเท่านั้นเพราะว่าช่วงยาวกว่าแล้วกันอาวุธเก่งเหลือเกินครับฉายาของแกนี่บางคนก็เรียกว่าจอมคลาสสิกคนที่2เรียกว่าต่อจากวันพิชิตกันนรสิงห์นะครับสมบุญหลายก็ไม่ใช่ธรรมดาแม้แต่ว่าจังหวะ2นี่ชกเชิงรับนี่พิมพ์อลเล็กนี่แกแจ๋วจริงๆนะครับยกบังยกป้องกันอาวุธเก็บอาวุธได้เก่งดูครับเก็บสนิทจริงๆเลยครับคราวที่แล้วนี่ก็บังบุญหลายนั้นเตี้ยกว่านะครับ165พิมพ์อลันเล็กนั้น172พยายามจะดันแกยกขาเกะกะไปเรื่อยครับเข้าไปลำบากเหลือเกินดูครับแทงเผลอๆก็แทงนี่เป็นแชมป์มวยสากลสมัครเล่นของประดุงสิทธิพิทยานะครับของกรมพละนี่3สมัยเป็นเบสบ็อกเซอร์อุ้ยเป็นหลายอย่างครับแล้ว IQ สูงเหลือเกินชกมวยนี่ไม่ค่อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวครับไฟแรกอายุ7ขวบนะครับได้50บาทสูงสุดได้ 80,000 ตอนนี้อายุ18แล้วหมดยกที่2บังไว้ได้อีกบุญหลายครับนี่พิมพ์อรันเล็กพี่ชายของแกนั้นพิมพ์อรันเฉยๆครับนี่คุณปึ้งครับไพรัตลาวิลาศหัวหน้าเทรนเนอร์ของบุญหลายของค่ายสอนธนิกุลครับบุญหลายนี่นักชกจาก8ริ้วฉะเชิงเทรานี่คุณเป๊กก็มาสอนพิมพ์อรันเล็กมวยอย่างพิมพ์อรันเล็กนี่แหมเทรนเนอร์เกือบจะไม่ต้องสอนครับแกเก่งเหลือเกินแล้วก็ IQ สูงแล้วเก็บป้องกันอาวุธเก่งหมดยกที่2ครับการนี้ขึ้นยกที่3แล้วพิมพ์อรันเล็กได้เปรียบเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงครับประมาณครึ่งเท่าตัวแล้วครับประมาณนั้นดูกันต่อครับมวยเชิงสูงด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ถ้าหากว่าพูดถึงมวยเก็บอาวุธบังอาวุธคู่ต่อสู้เก่งก็กางเกงสีแดงคนตัวสูงครับวางแข้งแกเตะคู่ต่อสู้หรือต่อยคู่ต่อสู้พอคู่ต่อสู้จะทำกลับมาในแกบังได้หมดครับดูครับเกี่ยวกับซ้ายยกบังไว้ดูครับซ้ายขวานี่แกยกบังแล้วโต้เป็นมวยที่ชกแล้วไม่ค่อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับโอ้โหลูกนี้หมุนเสียรูปเลยครับไม่รุนแรงครับแต่ว่ามันเสียรูปเป็นเกงสีแดงนะครับได้เปรียบนิดหน่อยคุณหลายต้องคิดหลายตลบนะครับกว่าจะเอาอาวุธได้โดนแล้วเอาแล้วครับโต้ได้สวยครับบุญหลายลูกนี้โต้ได้ดอกแล้วมวยคู่นี้นี่ไฟล่าสุดนะครับบุญหลายแพ้แบบข้องจิตนะครับดูตัวเองไม่น่าแพ้ยกบังอีกแล้วครับชกกันมา3ไฟพิมรันกางเกงสีแดงชนะมา2แพ้มา1นี่เป็นไฟที่4ของคู่นี้ครับวางแข้งข้างล่างบุญหลายนะอดีตแชมเปี้ยนนะครับของเวทีลุมพินีเอ้าแล้วครับแลกแข้งกันแต่พิมรันเล็กได้แก๊ดดึงจังหวะแล้วก็ยกบังเก่งจริงๆดูครับเกะกะไปเรื่อยแทงหมุนเอาแล้วครับบุญหลายปล้ำแล้วฝีมือบุญหลายไม่ใช่ธรรมดาอ้าวแม่ล้มเสียหลักไปสิครับลุกเลยลุกหล่นไปนิดหนึ่งคนอยู่ข้างล่างกางเกงสีฟ้าอมเทานั่นอดีตแชมเปี้ยนรุ่น115ปอนด์ของเวทีลุมพินีนะครับชกมวยมาก่อนที่ใช้ชื่อหวังอยู่ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นบุญหลายดูครับยกแข้งบังอัดหน้าขาบังยกบังเก็บอาวุธดูครับแกยกเข่าตั้งไว้บุญหลายชักโมโหเหมือนกันครับออกอาวุธไปแล้วไม่เข้าด้วยตัวเองเสียหลักสิยันเอาไว้แล้วหน้าตาแกไม่ตื่นกลัวครับเดี๋ยวนี้นี่แม่บุญหลายนี่ค่าตัวสูงสุด106นะครับไม่ใช่ธรรมดาขยับขยับเข้าไปดึงแล้วเตะกินเปล่าดูครับยกขาบางร้อยดูครับตัวสู้จะออกอาวุธก็ลำบากเหมือนกันละแกยกเกะกะไว้เลยแทงโอ้โหแทงตอนนี้สวยดึงมาครับว่าแกกวนบาจาจริงๆชกแล้วดึงแล้วเก็บอาวุธอย่างนี้นี่ตัวสู้ก็โกรธเหมือนกันนะครับดูครับวางหลายทำได้ไหมไม่ได้ครับโดนถีบไปอีก
นี่ครับทำผายมือแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแหมทำท่าทางเอ๊ะใครบอกว่าบุญหลายเก่งชกกับผมไม่เห็นเก่งตรงไหนดูครับพิมลันแกยันไว้แทงได้จริงดึงว่ากรรมการอุ้มไว้เลยครับหมดยกที่3ดูทางครับบุญหลายขยับเข้าไปครับวางแข้งก็ติดแข้งอีกดูลูกถีบเหมือนกันนะครับลูกนี้นะครับบุญหลายจับได้เปรียบแล้วครับโดนถีบลูกนี้เสียเลยแหมเครียดแล้วครับคุณปึ้งเครียดแล้วหมดยกที่3ครับเป็นรองถึง15ช่วงตัวนะครับเพราะว่าผู้ชมเห็นว่าแหมไม่ไหวแล้วเข้าทำลำบากคุณเป๊กแหมสอนไปอมยิ้มหน่อยๆให้ดึงจังหวะล่อหลอกแหม15ช่วงตัวครับเพราะว่า3ยกที่ผ่านมานั้นบุญหลายทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันครับผู้ชมเชื่อว่าแหม IQ ของพิมรันเล็กนี่แหมระดับเกือบจะต้องไปเรียนหมอทีเดียวครับ IQ สูงเหลือเกินก็เลยให้ได้เปรียบถึง15ช่วงตัวลำบากครับดูแต่ขวายิงหมัดอีกตู้ครับหลบหลบแล้วยิ้มไม่น้อยซะด้วยครับยิ้มกวนยิ้มให้โกรธนะครับแกหลบลายยกบังเอาไว้ขยับแม่สลับล่อหลอกแกหนีเร็วด้วยนะครับเท้าแกไวแล้วก็เข้ามาจะเอาแล้วครับสวยมากคุณหลายทำลูกนี้สวยเด้งแล้วเอาแล้วครับคุณหลายแทงเอาเลยยกบังอีกแล้วยกบังอีกแล้วดูครับแกเก็บอาวุธสนิทจริงๆวางแข้งคุณหลายทำไงไม่เข้าอีกครับดูสิครับนี่เป็นยกที่4แล้วนะครับชกนิ่งเหลือเกินดูครับตัวแกสูงครับยกบังได้หมดเตะเข้าแล้วก็ยังบังอีกต่างหากโดนแทงอีกแล้วอ้าวกระตำยังไปดูครับออกไม่ถนัดโดนเตะกินเปล่าอีกแล้วอ้าวแล้วกระโตมาได้ดอกหนึ่งตัวเตี้ยด้วยนะครับลำบากมวยฉลาดเท่ากันยกบังอีกยกบังอีกดูครับแม่จะเก็บหุ้นสนิทจริงๆอ้าวเลยครับถีบโคนขาหลังอีกขาแข้งแกนี่ยกยึกยักยึกยักนี่คู่สู้เครียดนะครับคิดหนักโตมาแล้วดูครับแกยกขาบังไว้แทงโอ้โหดอกนี้ชัดเจนแจ่มใสบุญหลายทำไงอ้าวโดนปัดล้มลงไปอีกแม่เลี่ยมมวยโอ้โหแกเยอะจริงๆครับนี่ครับมวยที่ชกได้นานครับมวยลักษณะนี้นี่ปกจังหวะฝีมือยกบังอีกครับเตะได้เตะไปตูครับแกวเนื้อทีหนึ่งทีบซะอีกดูครับแม่บุญหลายวันนี้ไล่ปุ๊บวี่ลูกนี้แทงซ้ายไล่ไม่จนกระดาษมวยบางทีก็ท้อหมดเอาอีกแล้วครับดูครับปัดแล้วแทงตักแล้วแทงมันท้อเหมือนกันนะครับเจอมวยประเภทเหลี่ยมจัดๆบังอาวุธเก่งเตะเท่าไหร่เขาก็ไม่เจ็บแหมก็ดูครับโอ้ยลูกนี้เสียเลยครับเสียรูปเสียเหลี่ยมจริงๆจะเตะแล้วถูกถีบหมุนเอาอีกแล้วครับทำเป็นเหนือเลยครับตอนนี้พี่มาเล็กเอาแล้วครับเล่นศอกกลับครับฮิรันม้วนแผ่นดินเหนือแล้วครับโอ้โหดูสายตาแกดีสิอีกต่างหากยกบังอีกแล้วเอาแล้วครับออกลูกสากลแล้วครับวางแข้งโอ้ยกะไต่ก้านคอหมุนออกมาแม่แกเร็วจริงๆโอ้ยมวยอะไรไล่ดูครับบุญหลายจะลำคาญไม่อยากไล่โดนกินเปล่าอีกแล้วจังหวะ2แกดีจริงๆดูครับเบาๆแกให้ทำยกบังอีกแล้วหนักๆแกไม่ให้โดนเจ้าโหดูสายตาครับโชว์สายตาเลยครับหลบหมัดหมดยกที่4ไปเลยครับ50ช่วงตัวครับดูลูกนี้ครับเตะบุญหลายนะครับจะขึ้นแข้งก้มหลบอีกครับแม่สายตาเหลือกำลังโอ้โหสายตาดีจริงๆดูลูกนี้ครับยกบังเอาครับบุญหลายยิงหมัดก็หลบไปอีกดูครับสายตา50ช่วงตัวครับไปเลยครับยกสุดท้ายเงียบสงบครับผู้ชมไม่มีอาการตื่นเต้นมากแพ้วันนี้นี่ถ้าหากว่าแพ้นะครับบุญหลายก็คงจะมาเล่นจระเข้ฟาดหางหลายอย่างจริงครับพอเหนือขึ้นมาแล้วนี่โชว์เลยครับออกลูกโชว์แล้วครับแม่บุญหลายชายชาตรีฆ่าได้หยามไม่ได้นะครับบุญหลายนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับยอดมวยเหมือนกันแม่วันนี้ออกทะเลเลยครับเจอออกทะเลจะหาปลามาฝากแล้วครับวันนี้เพราะว่าสู้ไม่ได้จริงๆวันนี้เพราะว่าดูครับแกโชว์สายตาบุญหลายเล่นศอกเลยครับแต่โอ้โหหน้าดูครับแกหลบมาโชว์สายตาคุณอารันต์มิสมานแม่คุณอารันต์มิสมานกับหัวหน้าคณะ
ออกยึกยักลีลาเลยครับลีลาพอๆกับนักมวยไม่ทำเลยนะครับออกยับแล้วนี่ครับทำโชว์สายตาแล้วครับเหนือชั้นแล้วครับนี่เป็น100ช่วงตัวแล้วนะครับเสียงปีกลองเชิดเอาต่อยได้ก็ต่อยให้ต่อยครับท้าทายแล้วท้าทายยิ้มวางแข้งสักทีนึงพูดหลายต่อยก็ไม่โดนอีกก็คงจะล้างตากันไม่ได้ครับวันนี้แพ้กันเยอะหมดยกสุดท้ายแหมวันนี้ชกสบายบนหลายหงุดหงิดครับแหมไม่ไหวจริงๆไล่ไม่จนกระดานไล่ราคาครับวันนี้ก็คงจะไม่มีการแก้มือกันอีกแล้วครับชกกัน4ไฟคนนี้ชนะ3แพ้1ครับทีมมาเล็กซิปอรัน